ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือเต่าอัลดารานะคะเต่าบกยักษ์ค่ะที่ถูกจัดแสดงภายในอาคารสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกของสวนสัตว์ดุสิตนะคะเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากเต่ากาลาปกอสค่ะปัจจุบันค่ะสวนสัตว์ดุสิตมีเต่ออาอัลดาราอยู่4ตัวเป็นเพศเมียทั้งหมดอายุประมาณ8-12ปีทั่วโลกเนี่ยมีอยู่เพียง6 6 9ตัวเท่านั้นนะคะจึงนับว่าเป็นสัตว์ที่หาชมได้ยากค่ะ แล้วก็สําหรับตัวของเต่าอัลดารานะครับตัวผู้เนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียนะครับน้ำหนักเฉลี่ยเนี่ย150-250กิโลกร,รัมเลยนะครับโอโอแล้วก็ขนาดกระดองเนี่ยก็จะยาวเฉลี่ยประมาณ90-120เซนติเมตรมีลำคอยาวมีกระดองสีน้ําเงินเข้มนะครับถึงสีดําก็โค้งเป็นโดมสูงมีขาที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับเพื่อที่จะแบกรบน้ำหนักของตัวมันค่อนข้างเยอะนะครับโดยมีถิ่นที่อยู่อาศัยนะครับอยู่ที่บริเวณเกาะอัลดาบรา ตามชื่อเลยนะครับในหมู่เกาะซีเชลมหาสมุทรอินเดียใกล้กับชายฝั่งแอฟริกาตะวันออกก็จะกินหญ้าแล้วก็ใบไม้เป็นอาหารนะครับแล้วก็ยังมีสนานภาพนะครับจัดให้อยู่ในบัญชีแดงของสหภาพสากลนะครับว่าด้วยการอนุรักษ์หรือ IUCN ให้เป็นสัตว์ที่มีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ด้วยกับ สถา,ายากแบบนี้นะคะสวนสัตว์ดุสิตค่ะขอเชิญชวนให้ประชาชนเข้าชมโดยเฉพาะในวันหยุดวันแรงงานหนึ่งพฤษภาคมนี้นะคะทางสวนสัตว์จัดกิจกรรมพิเศษให้ความรู้ควบคู่กับความสนุกสนานกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวันค่ะสำหรับผู้ที่เกิดในวันที่หนึ่งพฤษภาคมแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ยืนยันได้นะคะแล้วก็เข้าชมสวนสัตว์ดุสิตได้ฟรีในวันนั้นเลยค่ะ,ะก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับเต่เอาอัลดาบราโอ้โหตัว ใหญ่มากจริงพี่มหาใหญ่นะครับ <c oughs> 250กิโลกร,รมัม <c oughs> เรา2คนอีกตากล้องด้วยคงแบกกันไม่ไหวน,นะครับ <c oughs> <c oughs>